จารย์พิญญาพันธ์เสนออย่างนี้เลยบอกว่าอาจารย์อภิญญาพูดราวกับว่าก่อนที่จะมีรัชชาสมัยใหม่ศาสนามันดีมากมันปราศจากความขัดแย้งอยู่ในความเป็นอุดมคติพุทธศาสนาไม่เคยมีปัญหาก่อนมีรัชชาสมัยใหม่อาจารย์พิญญาพันธ์บอกว่าไม่ใช่นะฮะเอาความจริงแล้วเราควรจะมองศาสนาทุกศาสนาว่ามันมีอุดมการณ์ที่กดทับสังคมอยู่แล้วรวมทั้งศาสนาพุทธด้วยนี่อาจารย์พิญญาพันธ์พูดนะคะแขกไม่ได้พูดอาจารย์พิญญาพันธ์บอกว่าอยากจะชวนให้ดูว่าพุทธที่เป็นโครงสร้างกฎทับสังคมเป็นอย่างไรศาสนาพุทธเป็นองค์คาพยพที่ไต่อยู่บนเส้นของอำนาจรัฐมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะย้อนไปถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเลยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะศาสนาพุทธไม่ได้ต่างกับมิชชันนารีในศาสนาคริสต์ที่ขยายอำนาจของตนเองเข้าไปแทนที่ความเชื่อผีของท้องถิ่นเบียดขับศาสนาอื่นนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์พิญญาพันธ์ยกตัวอย่างนอกจากนี้อาจารย์พิญญาพันธ์บอกว่าแนวคิดเรื่องพุทธแท้พุทธเทียมที่มันเป็นปัญหาตกค้างเป็นข้อถกเถียงของเราอยู่ตอนนี้มันเกิดจากแนวคิดแบบพุทธนะคะที่มองเวลาเป็นวงกลมมองเวลาเป็นวงกลมคือยังไงคะคือเชื่อว่า เวลาเนี่ยความเสื่อมมันจะถดถอยลงเชื่อว่าศาสนาพุทธเนี่ยมีอายุ 5,000 ปีเมื่อมัน 2,500 2,600 เนี่ยคือการเดินไปสู่ความเสื่อมเพราะฉะนั้นวิธีที่จะให้พุทธศาสนาเสื่อมเราจึงต้องมีการชำระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งๆตลอดประวัติศาสตร์แล้วทุกครั้งนะคะที่มีการชำระพุทธศาสนาแนวคิดเบื้องหลังการชำระพุทธศาสนาก็คือชำระเพื่อให้มันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น purify มันนะคะชำระเอาสิ่งแปลกปลอมออกไปนั่นก็คือความเป็นพุทธปลอมนั่นเองพอชำระเอาสิ่งแปลกปลอมออกไปจากพุทธแล้วสิ่งที่เราสกัดออกมาหลังการชำระนะคะแต่ละครั้งเราก็มักจะเชื่อว่ามันคือละอองนะคะมันคือการตกตะกอนของพุทธแท้ๆพุทธเพียวๆที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์พิญญาพันธ์ก็เสนอว่าไอ้วิธีคิดที่มองเวลาเป็นวงกลมไม่ได้มองเวลาเป็นเส้นตรงและคิดว่ายิ่งเดินไปข้างหน้ายิ่งเสื่อมยิ่งเดินไปข้างหน้ายิ่งเสื่อมเนี่ยคือต้นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ข้อถกเถียงเรื่องพุทธแท้พุทธเทียมนะคะมันตกค้างอยู่ในสังคมไทยแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามคลิปของรายการอินเทอร์วิวทางช่อง YouTube ของ Voice TV นะคะแต่สำหรับคลิปรายการตัวเต็มของเราค่ะคลิกไปที่ลิงก์ของ Voice TV ด้านล่างได้เลยค่ะ